แม้แต่ชาวนานะครับก็มีข่าวดีออกมากับนโยบายล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายข้าวคราะประกันรายได้ชาวนาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเกือบ5ล้านรัวเรือนครับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบขอนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยก็เห็นชอบครับโครงการประกันรายได้ชาวนาปีการผลิต64ทั่ถทั้งหมดยู่4.69้าล้านรัวเรือนครับก็จะใช้วงเงิน89,000กว่าล้านบาทนะครับสำหรับการประกันรายได้ให้กับชาวนาที่ปลูกข้าว5ชนิด ความชื้นไม่เกิน15%แล้วก็ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่นะครับก็จะมีราคาประกันที่เห็นต่อไปนี้ครับข้าวเปลือกหอมมะลินะฮะก็ประกันรายได้15,000บาทต่อตันต่อครัวเรือนไม่เกิน14ต,ตันนะฮะเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นี่ก็14,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าก็10,000บาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกหอมปทุมธานี11,000บาทต่อตันนะฮะ แล้วก็เขาเปลือกเหนียว12,000บาทต่อตันรัวเรือละไม่เกิน16ตันนะครับพร้อมกันนี้ก็เห็นชอบในหลักการมาตรฐานคู่ขนานนะครับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ทับ65รอบที่1โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยหาแนวทางจัดสรรง,งบประมาณครับแล้วก็ทำรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีนั้นพิจารณาแล้วก็ประกาศใช้ออกมานะ